สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับกับช่องรถไถนะครับคลังเกษตรยนต์กรุ๊ปนะครับเมื่อนี้นะครับจะพามาเบิ่งนะครับการเปลี่ยนนะครับซิ่นเผานอนนะครับของข้านหน้า MT554ครับพ่อแม่พี่น้องครับประเด็นปัญหามันเกิดตรงที่ว่านะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับลูกค้านะครับเพิ่นซื้อซิ่นนะครับไปเปลี่ยนเองนะครับที่นี่เพิ่นก็ว่ามันคือเปลี่ยนบ่อยู่นะครับเปลี่ยนจังได๋มันคือบ่อยู่นะครับเดี๋ยวผมพามาให้สร้างเพิ่นอธิบายว่าเป็นหยังนะครับการเปลี่ยนซิ่นอย่างเดียวบางครั้งอาจจะบ่อยู่นะครับนะพบกับสร้างครับมื้อนี้นะครับอ้าวใส่สร้างอธิบายให้ฟังหน่อยครับครับผมเป็นหยังคือว่าเปลี่ยนซิ่นบ่อยู่เปลี่ยนหลายรอบแล้วก็มีปัญหาอย่างห่วงคือเก่าครับตัวนี้เวลาเฮาเปลี่ยนซิ่นเฮาต้องเช็คเบิ่งลูกปืนพร้อมกับครับจังตัวนี้เป็นเผานอนของรุ่น54แรงครับผมลูกปืนนี่คันลูกปืนยังดีๆยังแน่นๆเฮาจับโยกเบิ่งวงด้านในมันสิบ่ดิ่นแฮงจังซี่มั้ยครับก็คือตัวนี้มันดิ่นได้ครับตัวนี้พอเฮาใส่พอเฮาบ่ได้เช็คตัวนี้เพราะมันดิ่นได้ใส่เข้าไปมันก็เวลาใส่งานไปมันก็เรียงซ้ายเรียงขวาเนาะอ่านี่มันก็ไปเบียดขางซิ่นเฮ็ดให้ซิ่นมันหัวไว้มั้ยครับอ๋อครับก็คือว่าปกติเนี่ยตำแหน่งมันอยู่หม่องใดครับตำแหน่งของลูกปืนเนี่ยตัวใหญ่นี่อยู่จะอยู่ประมาณนี้ครับแม่นครับประเทศนี้คํามันดินได้ตัวนี้สิอยู่จังซี่คํามันดินได้บัดนี้ในคือล้อเนาะครับมันก็สิมันดินแล้วบัดนี้ตัวล้อมันก็สิดินส่วนซิ่นมันสิอยู่ทางใต้อยู่ทางใต้ครับแต่มันสิเบียดซ้ายเบียดขวาเนาะมันก็สิกินทางซ้ายทางขวาเนี่ยมันเฮ็ดให้ซิ่นมันกินบ่เสมอมันเบี้ยวผิดรูปไปจักหน่อยนึงก็เฮ็ดให้มีการรั่วซึมออกมาได้นะครับวิธีการตรวจเช็คเด้ครับว่าเฮาสิฮู้แน่ๆว่าเฮาเปลี่ยนซีนอย่างเดียวหรือเปลี่ยนต้องเปลี่ยนลูกปืนนําเวลาเฮาแกะออกมาสมมุติว่าลูกค้าซื้อไปเปลี่ยนเองในกรณีลูกค้าซื้อซีนไปเปลี่ยนเองครับก็วิธีเช็คมันก็บ่ยากหรอกครับคือเฮาล้างทําความสะอาดตัวลูกปืนแล้วลองเขย่าเบิ่งลองเสียงแกล๊กๆจังแบบมันก็คือแบบมันใส่งานบ่ได้แล้วทําลูกปืนมีเสียงหรือว่ามันผิดปกติลูกปืนมันต้องแน่นมันว่าครับมันต้องแน่นจะมีลูกปืนใหม่ตัวนี้ครับเดี๋ยวเบิ่งลูกปืนใหม่ลูกปืนใหม่ด้วยจะเป็นตัวนี้นะครับครับตัวนี้มันสิบ่ดิ่นเลยครับข้างในถึงดิ่นกันหน่อยมีระยะนิดหน่อยสั้นเบิ่งมันก็สิบ่มีเสียงไม่มีเสียงถ้าตัวน่ะผมล้างออกดีๆสั้นน่ะดังแกเล็กๆเลยอ๋อครับเบิ่งนะครับสั้นมีเสียงเลยแต่เป็นจริงๆครับเปลี่ยนไปยังไงก็บ่อยู่ครับถึงอยู่ก็อยู่บ่ได้โดนอาจสิบ่ถึงเดือนเสียหน่อยเสียมากเสียยากเสียง่ายนะครับเนาะลือออกมาแล้วก็ต้องพยายามเช็คให้หลายๆจุดให้มันครอบคลุมนะครับโอเคครับเสียงคือซันเฮโร่นี่นะครับเสียงกันดังแก๊กๆๆๆนะครับมันจะเงียบเลยครับเสียงนั่นก็คือบอดินเลยนะครับเนาะดังนั้นเวลาตรวจเช็คนะครับลูกค้าถ้าจะซื้อไปเปลี่ยนเองนะครับก็แนะนําว่านะครับให้เช็คลูกปืนพร้อมนะครับว่าลูกปืนมันหลวมมันคอนบ่นะครับนะครับบ่แม่นว่าเฮาเปลี่ยนไปแล้วก็ชื่อว่าบ่อยู่ซิ่นคือบ่อยู่นะครับเฮาก็ต้องเบิ่งว่าสาเหตุอื่นนะครับมันมาจากหม่องใดนะครับมันลามมาจากหม่องใดก็ต้องมาวิเคราะห์กันอีกรอบนึงต้องแก้ที่ต้นเหตุให้ถูกต้องครับต้องแก้ถูกต้องนะครับตรงนี้ก็เป็นการประกอบนะครับถอดประกอบนะครับของ MT54นะครับ MT54ครับเดี๋ยวจะไปใส่ขึ้นนะครับให้ลูกค้านะครับใส่ขึ้นให้ลูกค้าไว้นะครับจุดอื่นยังใส่ได้แม่นบ่ครับนี่ปกติครับพวกฟันเฟืองยังโอเคพวกฟันเฟืองมันสีดำแต่ว่ามันยังบ่มีห้อยกินห้อยบินไหมครับเพราะว่ามีห้อยบินมันเฮาตลอดลูกค้ารายนี้กับเช็คระยะตลอดนะครับเพียงแต่ว่ามานี่แหละครับหม่องซิ่นนี่แหละครับเพิ่นซื้อไปเปลี่ยนเองแต่ว่าก็ยังว่าแล้วครับก็เพิ่นอาจจะยังบ่ขอบคุ้มปานใดนะครับก็ต้องมาซอยกันนะครับเบิ่งเพิ่มเติมไปนะครับครับลูกค้าก็ใส่อะไรแท้ตลอดครับคันนี้นะครับมันก็อยู่ได้โดนกว่าอะไรเทียบครับแต่ธรรมดาครับราคาก็แตกต่างกันคุณภาพก็แตกต่างกันครับโอเคครับพ่อแม่น้องนะครับฝากไว้นะครับซัมมี่นะครับสำหรับมื้อนี้นะครับก็ว่าเปลี่ยนซิ่นแล้วนะครับเป็นหยังคือบ่อยู่ใส่ได้ข้าวเดียวก็คือหัวออกอีกนะครับเฮาก็ต้องเบิ่งว่ามันมีต้นเหตุหลักสาเหตุหลักมาจากจุดใดนะครับโอเคครับสำหรับมื้อนี้ขอบคุณหลายๆครับ